จากสถานการณ์ราคาพลังงานราคาน้ำมันในตลาดโลกที่ผันผวนตลอดทั้งปีโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าย้อนกลับไปเมื่อเดือนที่ผ่านมานะคะราคาน้ำมันในตลาดโลกดิ่งลงอย่างหนักเรื่องนี้ส่งผลกระทบโดยตรงนะคะต่อผู้ประกอบการที่อยู่ในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการขุดเจาะน้ำมันแล้วก็ก๊าซธรรมชาติสิ่งที่เกิดขึ้นกระทบต่อจำนวนบริษัทพลังงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนนี้สหรัฐก้าวขึ้นมาเป็นผู้ผลิตน้ำมันอันดับหนึ่งของโลกแล้วนะคะข้อมูลบอกว่าจำนวนบริษัทพลังงานในสหรัฐค่ะเข้ามายื่นขอคุ้มครองนะคะศาลต่อกรณีล้มละลายเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในปีนี้ด้วยบริษัทด้านกฎหมายธุรกิจจากสหรัฐนะคะบริษัทนี้ชื่อว่า Hennes & Boon ค่ะเขาเปิดเผยว่าจำนวนบริษัทผู้ผลิตพลังงานของสหรัฐที่ยื่นศาลขอคุ้มครองกรณีล้มละลายแล้วก็ปรับโครงสร้างองค์กรปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ต้นปีจนถึงกลางเดือนสิงหาคมมีบริษัทเข้ามายื่นขอคุ้มครองต่อศาลแล้ว26แห่งหนี้สินรวมๆอยู่ที่ประมาณ 1,960 ล้านเหรียญสหรัฐเมื่อเทียบกับทั้งปีที่แล้วนะคะมี28แห่งหนี้ก็ประมาณ 13,200 เหรียญทั้งนี้ราคาน้ำมันดิบในตลาดสหรัฐปัจจุบันก็แกว่งอยู่แถวๆประมาณ55เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลต่ำกว่าปีที่ผ่านมานะคะปีที่แล้วราคาน้ำมันเฉลี่ยอยู่ที่65เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลหลังจากสงครามการค้าเนี่ยกดดันกำลังซื้อพลังงานแล้วก็ความเชื่อมั่นของภาคธุรกิจรวมถึงยังสร้างความกังวลว่าเศรษฐกิจโลกจะเข้าสู่ภาวะถดถอยด้วยขณะที่รอยเตอร์สค่ะก็ออกมารายงานว่าราคาก๊าซธรรมชาติที่ถูกลงทำให้บางบริษัทนะคะตอนนี้ตัดสินใจปิดบ่อขุดเจาะและต้องจ่ายเงินให้กับผู้ขนส่งก๊าซธรรมชาติเพื่อขอให้ช่วยจำหน่ายก๊าซโดยหากไม่นับผลกระทบจากสงครามการค้าทางองค์กรพลังงานระหว่างประเทศหรือว่า IEA ก็คาดการณ์ว่าจีนเนี่ยแหละจะเป็นผู้ที่ซื้อก๊าซมากขึ้น 60% ในช่วงปี 2017 ถึง 2023เนื่องจากเขาก็มีนโยบายนะคะการเปลี่ยนการใช้พลังงานถ่านหินมาเป็นก๊าซทดแทนส่งผลให้บริษัทพลังงานทั่วโลกที่เตรียมจะลงทุนในส่วนของก๊าซเพิ่มมากขึ้นนี้ก็อยากจะทำไปเพื่อรองรับกำลังซื้อจากจีนแต่อย่างไรก็ตามกำลังซื้อจากจีนที่เดียวเนี่ยก็ไม่อาจจะชดเชยภาพรวมกำลังซื้อที่หายไปจากทั่วโลกได้นะคะเพราะว่าสถานการณ์พลังงานตอนนี้ค่ะก็เราอยู่ในภาวะที่เรียกว่ามีอุปทานส่วนเกินในระบบค่อนข้างเยอะนะคะมีจำนวนพลังงานหรือว่าจำนวนน้ำมันเนี่ยในตลาดเยอะแต่ความต้องการใช้ตามไม่ทันเพราะฉะนั้นก็เป็นสิ่งสำคัญที่กดดันราคาพลังงานอยู่ณขณะนี้